ครับคุณผู้ชมครับ GM Talk GM Live กับผมวีรศักดิ์ขอบเขตในวันนี้นะครับผมพาคุณผู้ชมมาที่ Brandis and Company คุณผู้ชมครับถ้าพูดถึงคำว่า sustainability หรือว่า sustainable เป็นคำที่แพร่หลายอย่างมากณขณะนี้แต่ใครจะรู้ว่าจริงๆแล้วการนำคำนี้มาใช้ในแวดวงของธุรกิจมันมีรอยต่อมันมีแนวทางในการดำเนินการกันอย่างไร อะไรที่จะเป็นความยั่งยืนอย่างแท้จริงยั่งยืนแบบที่ของเก่ายัางอยู่เราจะต่อยอดกันอย่างไรแบรน d ีเป็นอีกหนึ่งกลุ่มเหมือนกันนะครับที่นำคำนี้มาใช้และไม่ได้เพิ่งนำมาใช้นะครับใช้กันหลายปีแม้ว่าถ้าพูดถึง b r a n d ีแอนด์คอมพานเนี่ยหลายคนอาจจะไม่รู้จักแต่ถ้าเกิดว่าในต่างประเทศได้รับการ r e c o g n i z ไได้รับการยอมรับและพูดถึงอย่างแพร่หลายเราจะพามาคุยกันคับกับ CEO ของ b r a n d y แอนด์คอมพครับ คุณอามปิยชาติอิสระพักดีครับสวัสดีครับคุณอามครับสวัสดีครับสวัสดีครับอย่างที่บอกไปต่างชาติรู้ครับหลายคนรู้แต่คนไทยหลายคนไม่รู้แบรนดิคืออะไรที่มาที่ไปอย่างไรถ้าคุณอามอธิบายกับว่าแบรนดิณขณะนี้อยากอธิบายอยากบอกอะไรครับอืมโอเคครับก็จริงๆแบรนดิเนี่ยจะบอกว่าในไทยเนี่ยก็อาจจะรู้จักกันบ้างนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นลูกค้าของเราแต่ว่าด้วยความที่สิ่งที่เราทำเนี่ย มันอาจจะเป็นเรื่องที่ใหม่มากในตลาดประเทศไทยคือต้องบอกอย่างนี้ว่าเมื่อสัก11ปีที่แล้วเนี่ยที่เอ็ปีที่เราตั้งใจทําสิ่งนี้เนี่ยมันเกิดมาจากวิธีคิดที่ว่าเอ๊ะธุรกิจเนี่ยนะครับที่เติบโตมาในยุคที่ผ่านมาจะสามารถรักษาของเดิมแล้วก็เติบโตไปยังจุดที่ดีกว่าเดิมหมายความว่าของเดิมต้องยังอยู่ต้องยังอยู่นะถูกไหมฮะนะฮะไม่งั้นเราจะไม่เรียกว่าการเติบโตเราก็มองมันคือ good to great เป็น good to great version ธุรกิจ ซึ่งสิ่งที่เราเห็นเนี่ยเราบอกว่าธุรกิจจะเป็น good to great ได้เนี่ยคุณต้องไม่แสวงหาแค่กำไรอย่างเดียวคุณต้องเอาเรื่องผู้คนกับ people และสิ่งแวดล้อมคือ planet เนี่ยใส่เข้าไปคุณต้องใช้ภาคธุรกิจเนี่ยเป็นกลไกในการแก้ปัญหาสิ่งเหล่านี้เราคิดอย่างนี้นะฮะนึกภาพตามนะฮะคิดอย่างนี้เมื่อ11ฟปีที่แล้วแล้วเราก็ไปคุยกับภาคเอกชนในประเทศไทยคนก็ไม่เชื่อเราหรอกสมัยก่อนใช่เพราะว่าทุกคนเนี่ยทำธุรกิจนะฮะ ถามใครก็ได้ผู้ประกอบการจะรุ่นเก่ารุ่นใหม่มโจทย์มีอยู่แค่สองอย่างครับลดต้นทุนเพิ่มมาจินกำไรแค่นั้นเพราะฉะนั้นเราพูดถึงคำว่า operational excellence นะเราพูดถึงคำว่า value creation กันจริงๆในภาคธุรกิจน้อยมากนะแต่พอเราเอาสิ่งนี้ไปพูดในต่างประเทศเรื่องนี้น่าสนใจมากยิ่งขึ้น,นครับเพราะว่าธุรกิจต่างประเทศเนี่ยมันจะมีธุรกิจประเภทพวก MNC เนาะ multinational companies ที เขาเรียกว่า g l o b a l i z e มาแล้วนะคือมีสาขาในทุกๆประเทศมีสาขาในภูมิภาคต่างๆมันเริ่มมีคำถามว่าคุณจะทำธุรกิจให้เติบโตได้ยังไงถ้าคุณไม่สามารถรับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ้นจากการทำธุรกิจทั้งทางตรงและทางอ้อมไดนะ้อันนี้คือช็อตที่หนึ่งนะครับช็อตที่สองคือแล้วถ้าคุณรับผิดชอบได้ทาไมคุณไม่ใช้มันเป็นโอกาสในการสร้างการเติบโตงธุรกิจอันนั้นคือชุดความคิดของเรารนะครับ ชุดความคิดแบบนี้เนี่ยมันไม่ได้เฉพาะเจาะจงอยู่กับภาคธุรกิจเท่านั้นเมื่อก่อนเนี่ยโลกเรามันมีความเป็นไซโลประมาณหนึ่ง<ห>สิบกว่าปีที่แล้วธ<ห>ุรกิจหาเงิน<ห><ห>รัฐบาลดูแลคนกับ<ห> NGO รักษาสิ่งแวดล้อม<ห>ต่างคนก็ต่างทำนะแต่พอเราพูดทั้งสามด้านเนี่ยเราก็เลยไปคุยกับคนทั้งสามคนได้นะครับเราไปคุยกับ u ูเอบ้างเราไปคุยกับเว r l d b แบ k ์บ้างเราไปคุยกับ World e c o n คน i c f ฟ r u m บ้างมันก็เหมือนมีภาษาที่เราสามารถคุยได้แล้วเราก็เห็นว่าเออมันมีแกล็บนะฮะ แล้วแก็บนี้ถ้าเราไม่ปิดเนี่ยวันหนึ่งนะครับปัญหามันจะกลายเป็นปัญหาที่เราแก้ไม่ได้แก็บที่มองืออะไรที่มันเป็นช่องว่างอยู่ตรงนี้เราเห็นปัญหาใหญ่ขึ้นเรื่อยๆทุกวันนี้ในหลายๆมิตินะเริ่มจากเศรษฐกิจก่อนอเราบอกว่าวันนี้เรามีเรื่องของเงินเฟอ้อนะครับนะเงินเฟอ้อโดยพื้นฐานคุยกับนักเศรษฐศาสตร์วันโอวันก็คือมีคนจับจ่ายเยอะใช่ไหมฮะเงินล้นตลาดค่าของเงินก็ลดลงถูกต้องแต่ว่าวันนี้เงินเฟ้อเกิดจาก Supply Shortage นะฮะภาคการผลิตม<ะ>ีป<ะ>ัญหาสงครามทําให้ไม่สามารถส่งออกบางสิ่งบางอย่างได้อาหารขาดแคลนทั่วโลกนะ,ะพอ s ัพพลามันขาดแคลนของมันมีน้อยมันก็เลยแผงะนะเราก็มาคุยกันว่าเอ๊ะไอ้ปัญหานี้มันมันใช่ปัญหาแบบที่ตําราที่เราเคยเรียนมาเนี่ยมันอธิบายไหมนะครับะะหรือสมมติเราบอกเราจะแก้ปัญหานี้เอาละเราบอกว่าทํายังไงให้คนที่มีไรายได้น้อยเนี่ยมีไรายได้เพิ่มขึ้นนะ เราก็เพิ่มค่าแรงขั้นต่ำเราเพิ่มค่าแรงขั้นต่ําในยุคที่มีโซเชียลมีเดียพ่อค้าแม่ค้ารู้ว่าค่าแรงขึ้นชันก็ขึ้นค่าอาหารค่าแรงขึ้นค่าอาหารขึ้นค่าแรงขึ้นค่าอาหารขึ้นรวมๆแล้วคุณปองและผมความสามารถในการซื้อไม่ได้เพิ่มขึ้นเพราะว่าเงินเพิ่มขึ้นอาหารก็แพงขึ้นไอสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับรวมไปถึง climate change ก็ดีนะครับรวมไปถึงปัญหาเรื่องของความเหลื่อมล้าในการเข้าถึงอะไรต่างๆ มันดูจะเป็นปัญหาที่รัฐต้องเป็นผู้จัดการ,รับนะบต้องเป็นคนแก้ไขแต่เราตั้งคําถามต่อว่าแล้วถ้ารัฐแก้ไม่ได้มันส่งผลอะไรต่อภาคธุรกิจไหมถ้ามันส่งผลต่อภาคธุรกิจแปลว่าธุรกิจต้องคิดว่าเราจะทํำยังไงนะครับแล้วเรามีศักยภาพสูงที่สุดนะฮะเราเห็นบริษัทพันล้านหมื่นล้านแสนล้านนะะปัญหาในโลกนี้ทุกคนบอกเหมือนกันหมด ต้องให้ภาคธุรกิจแก้อย่างเต็มความสามารถค,รคนอื่นทําได้แค่ส่งเสริมนะฮะ,อ,ะออกนโยบายส่งเสริมแต่ถ้าภาคธุรกิจไม่เอาจริงแก้ไม่ได้นั่นคือคีย์แมสเซจหลักๆที่มันทำให้เราเห็นภาพว่าโลของบิสเนสในโลกเศรษฐกิจใหม่เนี่ยมันต้องเปลี่ยนนะครับม,มันไม่ใช่ว่าหา Profit อย่างเดียวก็ไม่ใช่นะฮะหรือจะบอกว่าไปทําเรื่อง people กับ Planet เราก็ไม่ใช่องค์กรกางกุศล นะฮะเราทําแบบนั้นไม่ได้นะเพราะถ้าเราทําแบบนั้นเราจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาเราต้องเอาเรื่องนี้ใส่เข้าไปในกระบวนการทําธุรกิจและตั้งคําถามใหม่ว่าถ้าเราดําเนินธุรกิจในวิถีที่มันช่วยแก้ปัญหาให้กับผู้คนและสิ่งแวดล้อมได้แล้วมันทําให้เราเติบโตได้นี่จะเป็นสมการที่ดีต่อธุรกิจเราหรือไม่นั่นคือสิ่งที่แบรนดีพยายามจะทําและได้รับการยอมรับในเวทีโลกกลับงั้นแสดงว่าถ้าเกิดผมเข้าใจอย่างที่คุณอามบอกเมื่อสักครู่คือว่า ต่อไปนี้การทําธุรกิจไม่ได้ว่าพึ่งว่าตั้งธงอย่างเดียวลดมาจิน้นลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตสร้างยอดขายคือเราไม่รวยอย่างเดียวเราต้องหันกลับมามองในสิ่งที่มันเป็นส่วนประกอบในของสังคมของสิ่งแวดล้อมด้วยมันเป็นระบบเหมือนกับระบบใหม่สักระบบหนึ่งมันเป็นระบบ<ห>มิเวศ<ะ>อันหนึ่งใช,ใช่ไหมครัซึ่งจริงๆคําถามที่น่าสนใจที่คุณป๋องพูดคือแล้วทําไมเราถึงจะ maximizing profit ไม่ได้ล่ะใช่ไหมฮะก็เราเป็นคนทําธุรกิจน่ะถูกไหมฮะเรามี น้องๆหลานๆโตขึ้นมาบอกว่าอยากเป็นผู้ประกอบการทําทไมคนส่วนใหญ่อยากเป็นผู้ประกอบการคีย์เวิร์ดมีอยู่แค่สองตัวอยากรวยและอยากมีอิสระมันมีอยู่แค่นี้ใช่ไหมฮะแต่คําถามที่เราพยายามถามตัวเองคือแล้วถ้าเรามุ่งหน้าเอาแต่กําไรเนี่ยมันจะรวยได้จริงหรือเปล่าแล้วเราก็พบว่าเออมันไปยากขึ้นมันมีแรงต้านในสังคมมากยิ่งขึ้นมันมีแรงต้านในกระบวนการมากยิ่งขึ้น นึกภาพแบบนี้ผมจินตนาการสถานการณ์ให้คุณป๋องมีน้องๆที่ทํางานด้วย5้าคนถูกไหมฮะในสมัยก่อนเนี่ยที่เราไม่ได้ติดต่อสื่อสารกันโปร่งใสขนาดนี้ไม่มีโซเชียลมีเดียไม่มีโซเชียลเน็ตเวิร์กคุณป๋องทางานหาเงินมาได้แสนหนึ่งคุณป๋องเก็บไปที่ตัวเอง5 0,000ื่นเก้าหมื่นแล้วกันให้น้องๆคนละ2000อีก5คนเขาก็อาจจะโอเคนะมันก็ไปได้นะครับวันหนึ่งเขาเริ่มเห็นเขาเริ่มเปรียบเทียบเขาถามคุณป๋องว่าทําไมคุณป๋องได้ตั้งแต่เก้าหมื่น <Hands bin> ทำไมเขาได้แค่สองพันนะฮะพอมีคนอื่นที <a youtubers radas heartbreaking> ่ท <them> oh ําธุรกิจคล้ายๆคุณป๋องบอกเขาว่าให้ห้าพันเขาก็อยากจะไปทําอันนั้นไมฮะพอเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นคุณป๋องเสียความสามารถในการทําธุรกิจไปละคุณป๋องทําธุรกิจต่อไม่ได้แล้วเพราะว่าทีมงานไม่อยู่ด้วยถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นการที่เราไม่สามารถทําในสิ่งที่เรียกว่า wealth distribution หรือการกระจายความมั่งคั่งตรงนี้ไปยังคนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเราได้มันคือความเสี่ยงในการทําธุรกิจ ซึ่งเราอาจจะไม่คิดว่ามันเป็นความเสี่ยงในอดีตแต่วันนี้มันเป็นความเสี่ยงแล้ว<ะ>เพราะฉะนั้นการมุ่งหน้าแสวงหากําไรเข้าตัวเพียงอย่างเดียว<ะ>มันมันไม่ใช่ว่าควรทําหรือไม่ควรทํานะมันเป็นสมการที่ทําไม่ได้แล้ว<ะ>นะเมื่อเทียบกับโลกในอดีต<ะ>โลกในอดีตเปิดโรงงานผลิตสินค้าได้เยอะกระจายสินค้าออกไปกับ<ะ>คนไม่รู้หรอกว่าคุณมีต้นทุนเท่าไหร่ก็ซื้อไปวันนี้ทุกอย่างมันโปร่งใสหมด<ะ>เรารับรู้รับทราบหมดแล้ว<ะ> นั้นเราจะอยู่ด้วยสมก,การแบบนั้นไม่ได้มันเลยต้องกลับมาคิดว่าแล้วเราจะเอา people กับ Planet ใส่เข้าไปได้ยังไงเพราะนั้นมันเป็นไฟบังคับเนี่ยยิ่งถ้าไปในเวทีโลกเนี่ยเรื่องนี้กลายเป็นกติกาแล้วใช่ไหมฮะคุณป๋องส่งของไปขายในต่างประเทศสมมติมในยุโรปนะฮะเมื่อก่อนส่งไปต้นทุน50บาทวันนี้เขาถามว่าแพคเกจจิ้งกับของเนี่ยปล่อยคาร์บอนเท่าไหร,ร่ถ้าปล่อยคาร์บอนเกิน30%เอขา up ภาษีไปเป็น50าบบาทแปลว่าต้นทุนของคุณป๋องคือ1น0 ต้นทุนหนึงร้อยจะไปแข่งกับคนอื่นไม่ได้แล้ว<ะ>นั้นวันนี้มันกลับกลายมาเป็นเรื่องของคอสเรื่องของอะไรต่างๆที่เราต้องเจอมากยิ่งขึ้น<ะ>มันก็เป็นเรื่องที่อยู่ในชีวิตประจำวันของคนทำธุรกิจแหละอะไรที่บรรจุดประกายเพราะว่าอย่างหนังสือเล่มหนึ่งที่คุณนามเขียนเหมือนกัน <S <S เนี่ย business as unusual อะไรที่มันไม่ปกติในธุรกิจ แน่นอนว่ามันต้องมีความไม่ปกติม,มันต้องมีความผิดปกติสักอย่างแล้วเลยมองเห็นอะไรที่มันทำามให้เราว่าเออเราน่าจะเขียนแล้วน่าจะแนะนําในสิ่งสิ่งนี้ให้กับบรรดาผู้ประกอบการหรือว่าลูกค้าที่เป็นลูกค้าของเราอ่ะโอเคผมว่าเรามองในภาพที่มันใหญ่ขึ้นหน่อยมองในเชิงของสังคมนะ,ะระบบการศึกษาเวลาที่เราอยู่ในโรงเรียนอยู่ในมหาวิทยาลัยเนี่ยเราไปทําข้อสอบข้อสอบจะถามเราว่าคําตอบข้อไหนเนี่ยถูกต้องอ เราก็มีหน้าที่หาคําตอบที่ถูกต้องซึ่งจะเกิดจากการคํานวณได้การจําได้การอะไรได้ก็แล้วแต่แต่เมื่อเราจบจากการศึกษามาับสังคมจริงๆเนี่ยมันไม่ได้ชวนให้เราหาคําตอบที่ถูกต้องมันชวนให้เราตั้งคําถามที่ถูกต้องซึ่งจริงๆเราคุยเรื่องนี้เยอะมากนะฮะคือเรื่อง mindset นะครับ,รบซึ่งการตั้งคําถามที่ถูกต้องได้เนี่ยมันต้องกล้าออกจากไซโลเดิม เราเป็นนักเรียนเราคุยกันว่าเอ๊ะสิ้นเดือนนี้จะสอบยังไงให้ได้คะแนนดีนะฮะเก่งก็สอบไปไหมคุณป๋องเก่งก็สอบให้ผมหน่อยผมก็จะจํข้อสอบนะแล้วก็เดี๋ยวผมเข้าไปตอบนะเดี๋ยวคะแนนเราดี3.9 3.8โอสบายสบายแต่ว่าพอเราเปลี่ยนจากการตอบคําถามเนี่ยไปเป็นการตั้งคําถามมันปลายเปิดนะแล้วการตั้งคําถามแบบไหนที่มันถูกต้องนึกภาพง่ายๆนะครับเอาเหตุการณ์นี้กลับมาที่ธุรกิจวันนี้ ถ้าเราบอกว่าธุรกิจโฟกัสที่กําไรเพียงอย่างเดียวไม่ได้ครับแล้วธุรกิจต้องโฟกัสอะไรโอ้โห oh, มันเป็นอะไรที่ปลายเปิดมหา,หาศาลมากนั่นคือเหตุผลว่าเวลาเราเอาคําว่า sustainability เข้ามาเนี่ยโทษนะฮะมันเลยมั่วเพราะว่าเราไม่ได้คิดมันแบบเป็น structure รเราไม่ได้มองแบบ systematic นะฮะเพราะเราไม่ได้มองแบบ systematic ปุ๊บเนี่ยมันก็กลายเป็นเขาเรียกว่าอ,อ,อะไรดังก็จับอันนั้นมาทำเ,เหมือนกับฮิต ช่วงช่วงนี้ช่วงนี้ช่วงนี้แอบกระซิบไปดูในตลาดหลักทรัพย์ประกาศเน็ตซีโร่กันเยอะมากนะฮะธุรกิจที่โตมาไม่เหมือนกันทำกันคนละปีนะครับมีโครงสร้างคนละแบบมีเน็ตซีโร่พร้อมกันเลยครับสองพันห้าสิบเป็นไปได้ยังไงปาวัตซ์ซัมติงรอนใช่ไหมฮะไม่ได้ผิดในเรื่องความตั้งใจ แต่ว่ามันทําให้เราย้อนกลับมาดูว่าอ๋อถ้าเราต้องคิดแบบ systematic เนี่ยแปลว่าที่ผ่านมาเนี่ยธุรกิจนะสมมติวิธีการท,ทําธุรกิจหนึ่งถึงสิบเนี่ย<ะ>มันเปลี่ยนที่แปดเ้ามันเปลี่ยนที่สิบแต่พอเราคิดใหม่ปุ๊บมันต้องเปลี่ยนตั้งแต่หนึ่งอะ่ะมันเลยกลายเป็น business as usual n u มันเลยกลายเป็นสิ่งที่โอ้โเราไม่คุ้นเคยเขาท,ทําธุรกิจกันแบบนี้เหรอ<ะ>มันต้องมีวิธีคิดแบบนี้เหรอใช่นะครับ<ต>มันเลยเป็นที่มาของสิ่งนี้แต,แต่วิธีคิดอย่างหนึ่งที่ผมเห็นในหนึ่งใน chapter ที่มันปรราากกฏออออยู่่่็คืืวเงงข การปลูกฝังความคิดใจ่ไหมฮะการแพลนว่าเราจะปลูกฝังความคิดการจะใส่ความคิดเหมือนกับใส่อะไรใหม่ๆลงไปให้มีส่วนที่ต้องไปต่อยอดที่มันออกจากไซโลเดิมที่คุณอาร์มบอกเสมอๆเนี่ยมันเป็นเรื่องยากเหมือนกันมากท้าทายดูในประเด็นนี้เราจะสะท้อนไงว่าสิ่งที่เราควรจะต้องปลูกฝังก่อนในการที่จะมองในธุรกิจมุมใหม่อเราดํนเสิอ,อยังไงฮะแบบนี้ผมว่าเราเราแอส b บรนดีนะฮะเราพยายามที่จะเป็นคนตรงกลาง ในการเชื่อมโลกที่อาจจะเป็นโลกที่ผ่านมาแล้วกับ <c oughs> นะครับกับโลกใหม่เวลาที่เราจะเปลี่ยนแปลงได้เนี่ยเราต้องเข้าใจทั้งสองคอนเท็กซ์นี้นะ <c oughs> แล้วดูว่ามันจะไปเกี่ยวก้อยอยังไง <c oughs> ในอดีตเนี่ยเวลาที่เราสร้างองค์กรธุรกิจขึ้นมาเราจ้างคนเข้ามา <c oughs> เราก็บอกเขาว่าบริษัทจะโตได้เนี่ยช่วยทําให้ต้นทุนมันต่ำห <c oughs> น่อยบริษัทจะรวยได้เนี่ยช่วยขายของให้มันได้แพงๆหน่อยจริง <c oughs> อย่าไปลดราคาเยอะอขอมาจิ้นเยอะๆเราสอนกันแค่นี้เพราะฉะนั้นองค์กรของเรา10คนร้อยคนพันคนหมื่นคนมันถูกปลูกฝังความคิดนี้มาทั้งหมดโตมาแบบนี้ครับนะฮะชัดเจนมากข้อดีของธุรกิจแบบอดีตเศรษฐกิจกแบบนในอดีตคือมันชัดนะฮะเราไม่ต้องคุยอะไรกันเลยเราเดินไปสหรัฐอเมริกาเราถามว่า GDP เป็นยังไง เราเดินไปอังกฤษเราถามว่า GDP เป็นยังไงนะครับเราเดินไปสิงคโปร์เราถามว่า GDP เป็นยังไ,ไง,าางไแต่คุณป๋องลองดูช่วง5ปีหลังผมว่า10ปีหลังเนี่ยเราเริ่ม<ะ>เห็นเทรนด์แล้วเราไม่ได้ถามว่า GDP มัน,มนโตขึ้นเท่าไหร่ละเราไปมองว่าทําไมการศึกษาฟินแลนด์เขาดีจังเลยโอ้ใช่ทำไมทำไมทางฝั่งสแกนดิเนเวียเขาถึงดีมากเรื่องของ electric vehicle รัสวดิการเลยนะรัสวดิการัรนะครับอะไรก็ตามแต่ทําไมสิงคโปร์จึงเป็นประเทศที่โอ้โหมัง่งคั่งขนาดนี้ทั้งทงที่เล็ก ทําไมสวิตเซอร์แลนด์ถึงเป็นประเทศที่มีสถิยรภาพหลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยมันไม่ได้เป็นคําถามที่เกิดขึ้นจากเป้าหมายตัวเดียว<ะ>คือเรื่องของใครรวยที่สุดชนะมันกลายเป็นการที่เรามองในมิติที่กว้างขึ้น<ะ>ซึ่งพอเรามองในมิติที่กว้างขึ้นเสร็จเนี่ยในองค์กรธุรกิจเราไม่เคยคุยมิติพวกนี้กัน<ะ>เราคุยแค่ลดต้นทุนเพิ่มรายได้ได<ะ>แล้วอยู่ดีเราจะมาบอกว่าเฮ<ะ>้ยทำอย่างนี้ก็ได้นะ,ะถูกต้อง น้องๆในบริษัทก็งงเอ้าทำได้ด้วยลระคะ่ะทำได้ด้วยลระครับอพอเขางงเสร็จปุ๊บเขาก็ไม่กล้าตัดสินใจ,จับบริษัทมันก็ปั่นป่วนละอตอนนี้ผมเชื่อว่าองค์กรในประเทศไทยที่อยู่ในช่วงทรานสิชันเนี่ยเป็นองค์กรที่กําลังเจอความปั่นป่วนในองค์กรครับคือคนเริ่มเขาเรียกว่าธาตุไฟเขาแทรกเอาไงดีเดินมาบอกว่าเนี่ยต้องลดการปล่อยคาร์บอนในกระบวนการนะแต่ KPI วัดกำไรเพิ่มขึ้นส0ฮะ เอะมันจะเทรดออฟกันยังไงนั้นเรื่องนี้มันเลยต้องมาจัดชุดความคิดกันใหม่รเราเรียกว่ามันคือการวีดีไซน์แวลูซิสเต็มนะคือคุณค่าที่องค์กรจะให้มันเป็นยังไงซึ่งภาพนี้มันก็สะท้อนไปที่ในระดับของสังคม<ะ>ว่าสังคมจะให้คุณค่ากับอะไรนะะในอินโดนีเซียเนี่ยถ้าคุณป๋องจะนั่งรถเ,เมล์ไม่ต้องพกเงินนะพกขวดพลาสติกไปอเอาขวดพลาสติกหย่อนเข้าไป<ะ>เป็นค่าในการนั่งรถเมล มันมีสิ่งที่แทนเงินและเทียบเท่าเงินและนั่นคือวิธีการปลูกฝังให้คนเห็นว่าทําไมเขาถึงจะต้องแคร์นในเรื่องของการทิ้งครับทาไมเขาถึงจะต้องแคร์นในเรื่องของการเก็บเพราะมันมีค่านะฮะแต่ทุกวันนี้เราไม่ได้สอนกันเรื่องนี้เราคุยเรื่องของเวสต์แต่เราไม่รู้วิธีในการทําให้เวสต์เป็นแวลูเราเปลี่ยนความคิดตรงนี้ไม่ได้เพราะเรารรเปลี่ยนความคิดตรงนี้ไม่ได้ก็เดี๋ยวเรากินเสร็จเราก็ทิ้งถังเดิมมาฮะ convenience สะดวกที่สุดถ้าเป็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยในการปลูกฝังความคิดเป็นสิ่งที่ยากและเป็นสิ่งที่ท้าทายยิ่งปลูกฝังความคิดให้มันเหมือนกับ transform ให้มันเปลี่ยนรูปไปเลยเปลี่ยนทั้งวิธีความคิดเปลี่ยนทั้งรูปแบบที่มันจะเป็นผลลัพธ์ออกมามันเป็นจุดท้าทายเหมือนกันนะ คนดีกับคนรวยมันอยู่ด้วยกันได้หรือเปล่าถูกไหมฮะมธุรกิจแน่นอนมุ่งเป้าเรื่องของกําไรแต่ถ้าเกิดว่ามันจะมาคืนกำไรให้สังคมแบบนี้จะมาดูเรื่องของสิ่งแวดล้อมจะมาดูเรื่องของระบบการจัดการต่างๆคาร์บอนเป็นศูนย์อะไรเน็ตซีโร่อะไรอย,อ,อย่างที่บอกไปเนี่ยมันยากเหมือนกันนะตัวธุรกิจเองลูกค้าเราเองเนี่ยเราจะเสนอเราสื่อ,อยังไงฮะแบบนี้จะก็เขาเห็นในจุดที่เป็นจุดสําคัญตร,ตรงนี้คุณา ผมว่าเรื่องนี้เราคุยกันถูกพอยมากฮะ,ฮะแล้วก็มันก็จับไปที่คําถามที่คุณปองถามผมเหมือนที่เราคุยนเมื่อกี้เนาะเรื่องระบบการศึกษา <ฮะ S 2> ผมว่าคําถามมีผลสําคัญต่อคําตอบนะ <ฮะ S 2> คือถ้าเราตั้งคําถามว่าธุรกิจจะทําอย่างไรที่จะคืนกําไรกับสังคมหรือมาดูแลเรื่องสังคมสิ่งแวดล้อมได้เนะี่ยผมว่าคําถามนี้อาจจะไม่เหมาะสมกับคอนเท็กซ์ในปัจจุบันนะ <ฮะ S 2> คือคอนเท็กซ์ในปัจจุบันเนี่ยรเราต้องมองให้เห็นให้ได้ว่าถ้าวันนี้ธุรกิจแก้ไขปัญหาเรื่องสังคมหรือสิ่งแวดล้อมได้ เราจะสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ได้อย่างไร mm hmm. เพราะคนทําธุรกิจนะี่ย <Yeah. S 1> ไม่มีใครอยากเป็นคนไม่ดีเพียงแต่บางครั้งเนี่ยด้วยเป้าหมายที่มันชัดเราลืมไปว่าเราต้องเทรดออฟอะไรบ้าง <Yeah. S 1> เพื่อให้เราไปถึงเป้าหมายตรงนั้น <Okay. S 1> แต่ณวันนี้มันทําแบบนั้นไม่ได้ละ <Yeah. S 1> สภาพแวดล้อมมันเปลี่ยนไปหมดมันไม่เอ,อื้อ <Yeah. S 1> <Yeah. S 2> แล้วเราก็ไม่ได้อยากได้คนที่ทําฉาบชฉวยนะฮะ เอาเงินไปบริจาคที่โรงเรียนนะถือป้ายเสร็จ<ะ>ถ่ายรูปกันกลับเลยกลับบ้านนะเอาไม่แวะกินข้าวอร่อยๆหน่อย <laughs> นะอันนั้น <laughs> อาจจะเป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นในบริบทของคําว่า c s r แต่วันนี้เนี่ยถ้าเราทําแบบนั้นนะ <laughs> สิ่งที่เราต้องเจอคือเราไม่สามารถที่เอาสิ่งนี้เข้าไปในกระบวนการทําธุรกิจได้เราจะไม่มีทางทํามัน <laughs> ได้ในระดับที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงคุณมองรู้จักธุรกิจมากมายที่พยายามจะแก้ปัญหาสังคมสิ่งแวดล้อม และเป็นธุรกิจที่เติบโตทางธุรกิจไฟถากเป็นต้นนะฮะเราพูดถึงกระเป๋ากระเป๋าที่ไปเอาผ้าใบรถบรรทุกนะฮะซึ่งจริงๆแล้วโดยสถานะเป็นขยะไปแล้วนะมาเปลี่ยนเป็นกระเป๋าเนะฮะเขาได้2อย่างเขาได้การเปลี่ยนเวส t เป็นแว l ์ลูและเขาได้ยูนิคเนสจากผ้าใบที่มันไม่มีทางเหมือนเพราะฉะนั้นเขาเคลมว่ากระเป๋าเขาใบหนึ่งเนี่ยคือใบเดียวในโลกอ่าใช่ครับเจ็ดแปดพันล้านนะครับได้ธุรกิจ แล้วก็มีแต่คนชื่นชม<ะ>ถามว่าเสียงของคนชื่นชมเนี่ยในมุมของคนทําธุรกิจ reputation แปลว่าอะไรผมถามงี้มากกว่านะการที่เขาทาธุรกิจด้วยโมเดลแบบนี้เนี่ยเขาได้ฟรีมีเดียไปเท่าไหร่จริง<ะ>และถ้าเขาต้องลงทุนในเรื่องของีเดียเพื่อให้แบรนด์เขาติดทั่วโลกเขาต้องเสียต้นทุนเท่าไหร่ผมว่ามีหลายพันล้าน <c oughs> ครับนั่นในความเป็นจริงถ้าเรามองในสเกลที่มันใหญ่ขึ้น<ะ>เรา broaden horizon ทางความคิด <c oughs> ซึ่งอันนี้คือเรื่องยากของคนทำธุรกิจ มองให้มันกว้างขึ้นจากคำว่าธุรกิจไปเป็นอีโคซิสเต็มเราจะเริ่มเห็นแล้วว่ามันมีโอกาสอะไรที่เราจะใช้แบบยิงปืนนัดเดียวกับได้นก3ตัว Profit People แล้วก็ Planet ใช่ครับก็เป็นเรื่องที่ยากมันเป็นเรื่องการตั้งโจทย์่ว่าธุรกิจจะตั้งโจทย์ยังไงและแต่ละธุรกิจก็จะมีโจทย์ที่ตัวเองต้องตั้งไม่เหมือนกันนะครับบางธุรกิจทําได้มากบางธุรกิจทําได้น้อยบางธุรกิจทําได้ โห oh, เป็นเรื่องเป็นราวเลยะนะครับคำถามคือเราทําได้ดีขึ้นยังไงเพราะสุดท้ายเนี่ยเมื่อคนกลับมาดูเนี่ยณวันนี้มันยากมากเวลาเราพูดถึงเรื่องของการเติบโตทางการเงินเนี่ย<ะ>มันวัดได้นะครับพั0สองพันสามแต่เวลาเราพูดถึงอะไรที่มันมีมิติของ positiv e impact ดีต่อผู้คนอย่างไร,รดีต่อสังคมอย่างไรวัดยากมากขึ้น การเปลี่ยนแปลงความต้องการของคนแต่และว,วันแต่และว,วันมันก็เปลี่ยนไปด้วยนะมันดนามิกมากใช่พอมันดนามิกมากทุกวันนี้เรากลับมาดูเรื่องของเจตนาและกระบวนการครับนะว่าเราพยายามจะทําอะไรหรือเราสะท้อนี่เห็นอย่างไรว่าเราทําได้ดีแค่ไหนนะครับอย่างเราพูดถึงสมัยก่อนเนี่ยคุณพอพอม่นเนี่ยอดีต c ีอโอยูนิลิเวอร์โกเนี่ยสิ่งนี้เขาทำเนี่ยนะเขาเอาสิ่งนี้เขาไปในกระบวนการนะอันไหนที่เขาทําได้ดีเขาก็บอกว่าอันนี้สีเขียว ไหนที่เขาทําได้ไม่ดีเขาบอกอันนี้สีแดง<ะ>แล้วเขาเปลี่ยนสีแดงเนี่ยเป็น call to action ท crowd ํา crowdsourcing idea ก็มี start up ัพทั่วโลกมาช่วยเขาแก้ปัญหาเกิด engagement model อีกครับคือพอเราเริ่มที่จะเข้าใจว่าระบบนิเวศมันทานํางานยังไงเราจะรู้ว่าเราจะทํำยังไงธุรกิจของเรามันเติบโตด้วยวิธีคิดแบบนี้ครับดังนั้นคือณนขณะน,นี้ทั่วโลกให้ความสนใจในรูปแบบของธุรกิจที่ ไม่ใช่แค่กําไรแวงหาผลกําไรอย่างเดียวต้องมีหลายหลังปัจจัยด้วยใ,ในการประกอบการทําธุรกิจแต,แต่ละอย่างแต่ละอย่างคุณนามเองเนี่ยไปในลักษณะของแบบนานาชาติไปลักษณะของ global state มากมายหลากหลายเวทีเวลาเขาไปในเวทีใหญ่ๆแบบเนี้ยเขาพูดถึงอะไรกันบ้างฮะประเด็นหลักๆที่เขาพูดถึงนะเศรษฐกิจปัจจุบันแล้วก็มองอนาคตกันอย่างไรอผมยกตัวอย่างปีนี้เราเราเพิ่งไป ประชุมประจำปีที่ World Bank Group แล้วก็ IMF มา<ะ>ผมไปเป็นปีที่3แล้วนะสิ่งที่ผมอยากสะท้อนจากการไปเห็นมาเนี่ยคือผมคิดว่าเรากำลังอยู่ในเวทีที่พูดถึงเรื่องของการเงินมากที่สุดในโลกเ<ะ>พราะเขาคือ World Bank เพราะเขาคือ IMF นะแต่สิ่งที่พูดกันจริงๆเนี่ยแทบไม่มีเรื่องการเงินเลยนะม,มันกลายเป็นเรื่องที่ related to การเงินเกี่ยวข้องกับการเงินเช่นจะก,กระจายเงินยังไงให้ใหมีประสิทธิภาพนะฮะ จะเก็บแท็กซ์ยังไงเพื่อจะดูเรื่องของ Social Welfare ได้ดีนะจะทำยังไงให้ระบบการเงินมันเข้าถึงมัน More Inclusive จะทำยังไงให้โครงสร้างเศรษฐกิจปัจจุบัน Global Economy เนี่ยมันนำไปสู่ l i v a b อ e Planet อคือโลกที่น่าอยูนะนะ่เราเริ่มเห็นสัญญาณนะในการที่เหมือนต้องทำอะไรสักอย่างหนึ่งละนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยตามประเทศอาจจะคุยเรื่องนี้มาก่อนประเทศไทยนะครับก็คุยกันมาเรื่อยๆจนกระทั่งผมว่าปี2ปีนี้ มันมีคนที่นั่งอยู่บนโต๊ะแล้วบอกว่าเอ๊ะคุยอย่างเดียวไม่น่าจะเว<ะ>ิร์กจะต้องทําอย่างไรจะเปลี่ยนสิ่งที่เราคุยกันเนี่ย<ะ>ให้กลายเป็นผลสมำลีได้ยังไง<ะ>ทุกคนก็เริ่มกลับมาคุยกันที่สิ่งที่เราเรียกว่าเป็น,เป,นเป็นคอเป็นแกนหลักเนี่ยเป็นแกนหลักะนะครับเราเห็นภาพว่าณวันนี้เนี่ยถ้าเราจะทําให้โลกนี้มันเข้าสู่สเตจที่มันมีความยั่งยืน<ะ>และไปสู่อนาคตได้<ะ>ปีปีหนึ่งเนี่ย เราต้องมีการผลักดันการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับ sustainability เนี่ยประมาณ5ถึง7 trillion นะครับศูน์สิบตัวะนะฮะซึ่งเงินเยอะขนาดนี้เนี่ยไม่มีทางที่รัฐจะลงเองได้มันต้องเป็นภาคเอกชนเป็นคนขับเคลื่อนอนะครับรัฐก็ต้องไปจูงใจเอกชนให้สามารถขับเคลื่อนได้เขาจะเต็มใจใอย่ากไปที่ไหนนั่นคือ<ะ>เหตุผลที่มันต้องมาต่อจิ๊กซอกันใหม่ ฮะมันคือมันคือมันไม่ใช่แค่ภาพของธุรกิจที่เป็น business as usual นะฮะมันคือการที่เรา restructuring economy ทั้งหมดว่าเอาละหลังจากนี้บทบาทของแต่ละคนเนี่ยเราต้องทำหน้าที่อะไรเพื่อให้เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นโอ้ฟังแล้วมันดูใหญ่จังเพราะ restruct เนี่ยคือมันโครงสร้างเลยนะใช่ครับใช่ครับมันเป็นโครงสร้างอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเวทีใหญ่จะเป็นเวทีประชุมประจำปีของ world economic forum หรือว่าอย่างล่าสุดที่เราไปของ un เนี่ย คือประชุมที่เรียกว่า high level political forum ถือว่าเป็นวีธีที่ใหญ่ระดับโลกขนาดนี้ไม่ว่าจะไปอยู่กับใครก็ไปได้นะคุณน้ำจริงๆก็จริงๆผมว่าเราเราอยู่ในองค์ประกอบที่เราคิดว่ามันเหมาะสมแล้วกันนะฮะเราไม่ได้เป็นธุรกิจใหญ่นะครับคำว่าไม่ได้เป็นธุรกิจใหญ่เนี่ยภาษาชาวบ้านก็บอกว่า SME แล้วกันนะฮะเวลาเราพูดคำว่า SME เนี่ยเรากำลังพูดถึงกระดูกสันหลังของโลกใช่ไหมฮะคือถ้าวันนี้เราจะทำธุรกิจให้คนับ ได้รายได้มากที่สุดในเชิงของปริมาณต้องสนับสนุน S m e เนะฮะเพราะบริษัทใหญ่ๆมันจะกระจุกนะฮะหรือถ้าข้างล่างเลยเขาก็อาจจะไม่มีความพร้อมในการขับเคลื่อนต้อง s อสอมนะครับมาจากประเทศที่กําลังพัฒนาออย่างประเทศไทยนะครับทุกวันนี้ถ้าเราพูดถึงประเทศที่พัฒนาแล้ว GDP ปีหนึ่งโต1% 2%นแต่ประเทศกําลังพัฒนาเนี่ยมันมีโอกาสที่จะไปถึง2ดิจิตมันมีโอกาสจะวิ่งจาก6-7%ไปเป็น10%เปร็นสองหลักในยากนะ มันก็เป็นความท้าทายในสภาพแวดล้อมแบบนี้นะฮะแต่ว่ามันมีโอกาสที่จะพูดใช่เกิดเพราะฉะนั้นทุกคนมันมาโฟกัสแบบนี้นะครับแล้วเราเองเนี่ยเราเราก็บอกว่ามันก็คงเป็นความภูมิใจนะครับในฐา,านะที่เป็นองค์กรธุรกิจรายเดียวนะครับที่เป็นตัวแทนของ Business and Industry Group เนี่ยเข้าไปพูดใน General Assembly ของใช่แล้วไซส์เราไม่ใหญ่ด้วยนะคุณอาร์มของแบรนดีเนี่ยผมว่านั่นคือจุดแข็งนะครับนั่นคือจุดแข็งเพราะว่าณวันนี้เนี่ยเราจะเห็นแก็บของธุรกิจ,จธุรกิจใหญ่ อยากจะลดไซส์แต่ลดไม่ได้ถูกไหมฮะธุรกิจเล็กยิ่งขยายมากคุณจะสูญเสียอัตลักษณ์อะไรบางอย่างนะฮะความสามารถในการของขวัญของคุณเนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับไซส์ที่พอดีและขนาดที่พอดีเพราะฉะนั้นเราไม่ได้เนมตัวเองว่าเราใหญ่เราเล็กเราเนมว่าเราพอดีนะครับและผมคิดว่าธุรกิจณวันนี้เนี่ยการจะหาความพอดีของตัวเองได้เนี่ยเป็นเรื่องที่ชารเลนจ์มากนะเป็นเรื่องที่ชารเลนจ์ไอความพอดีตรงนั้นเนี่ยมันทําให้เรา พูดสิ่งที่เราทําได้อย่างเต็มที่นะครับมันทำให้เราเห็นว่าเรามี best practice ในการทรํา systematic transformation นะครับภาษาอาจจะซับซ้อนอย่าไปสนใจมันหให้สนใจว่าถ้าวันนี้เราจะเปลี่ยนจากองค์กรที่ทําธุรกิจแบบ profit only ะนะครับไปเป็นองค์กรแบบ future ready ที่มีเรื่อง profit people planet อยู่ในนั้นต้องทำ systematic transformation และเราไม่ได้ทำแค่เฉพาะองค์กรไมฮะเราพูดถึง s c a l ที่มันใหญ่กว่านั้นเราต้องการเห็น future ready city หมฮะเดี๋ยวเราจะมีโอกาสได้ไปคุยเรื่องนี้กันที่งานของ UN เอเหมือนกันที่เกาหลีเรื่องของ Urbanization ชฮะเรากำลังคุยว่าเมืองเนี่ยมันต้องพัฒนาองนะเป็นเออร์เบนไนเนี่ยใช่แต่เมืองมันเปลี่ยนไปเยอะถูกไหมฮะครับเมืองที่คนวัยทำงานน้อยลงนะครับอัตราการเกิดของประชากรต่ำลงผูู้สงออายยุเะคนแก่ต้องการการดูแลเยอะขึ้นนะครับค่าของชีพสูงขึ้นการสตรัคเจอร์บ้านเรือนที่อยู่อาศัยพื้นที่ส่วนกลางพื้นที่สีเขียวระบบสวัสดิการต่าง มันมีการเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากนะฮะเราก็ต้องการฟิวเจอร์เรดี้ซิตี้มองในมุมของประเทศนะฮะบทบาทเปลี่ยนไปอย่างที่เราคุยกันเมื่อกี้นี้จะให้เอกชนรายใหญ่มาทําเรื่องนี้อย่างจริงจังนะลงทุนเยอะนะรัฐบาลว่ายังไงมันต้องมีอะไรที่เชิญชวนรัฐบาลว่ายังไงนะถ้ารัฐบาลสวมหมวกเป็นเรกู a t ลเลเตอร์ลำบากล้วรัฐบาลต้องเปลี่ยนไปใส่หมวกฟาซิลิเตเตอร์นะเวลาพูดกันพูดง่ายแต่ไมล์เซ็ตที่ใช้ในการเป็นฟาซิลิเตเตอร ไม่ง่ายนะครับทำยังไงให้เอกชนเนี่ยสามารถเติบโตได้โดยที่เราไม่เร g u l เล e เขาแต่เราไกด์เขาะนะครับในพื้นที่ที่ควรไกด์เร g u l เล e เขาในพื้นที่ที่ควรเร g u l เล e นะนั่นคือการทำให้เกิด f u วเจอ,อร์ a รดี้คันท y นะัทั้งหมดเนี้ยผมว่ามันเป็นสมการที่รวมรวนกันแล้วเนี่ยแบรนดิตทำสิ่งนี้มา11ปีแล้วนะครับแล้วเราก็พยายามทำให้เห็นว่าเราเป็นหนึ่งองค์กรที่มีความตั้งใจนะในการทำ อีเวน S D G 1 7เดข้อเนี่ยเราทําครบทุกข้อนะฮะนั่นก็เลยเป็นส่วนหนึ่งที่รวมๆกันแล้วเนี่ยเขาเห็นเรากรบนะครับแล้วเราก็ดีใจที่เราได้มีโอกาสไปพูดอะไรบางอย่างว่าหลังจากนี้เราอยากเห็นภาคธุรกิจมีบทบาทในการขับเคลื่อนไปสู่การเติบโตผมย้าก่อนการเติบโตนั่นหมายความว่าเราจะรวยขึ้นนะครับนะฮะคือฐานเดิมมีอยู่แล้วเราจะรวยต่อยอดเราจะรวยขึ้นอ่าเราเราจะไม่คุยกับภาคธุรกิจว่าโอ๊ยคุณรวยมากแล้วนะฮะ เอากําไรมาทําความดีหน่อย<า>ไม่เพราะว่าธุรกิจเขาไม่ฟังเราถูกไหมฮะถ้าถ้าคุยแบบนี้เขาส่งเมนเจอร์มาคุยแต่ถ้าคุยบอกว่าจะทํายังไงให้ธุรกิจพี่จาก2 0 0 0 0ื่นเป็นสามหมื่นซีอนั่งฟัง<ห>เราคุยแบบนั้นแต่เราไม่ได้พูดคําว่า growth ่างเดียว<า>เราพูด growth ในมิติของคําว่า inclusive and sustainable <ห>ไหมฮะเราพูด growth <ห>ในมุมที่ว่าเราขอให้มันโตนะแต่โตในมุมที่เราเราแคร์ว่ามันมีการกระจายอะไรได้มากยิ่งขึ้นมีคนที่โตไปกับเรามากยิ่งขึ้นเมื่อมีคนโตไปกับธุรกิจมากยิ่งขึ้น สิ่งที่เราได้กลับมาคือ r e s i l i ลียนโอ้คีย์เวิร์ดนี้ฮิตฮิตไม่ต่างจาก sustainability แต่อาจจะไม่ถูกพูดถึงมากเพราะมันแปลว่าอะไรนะไมฮะ l ริิเลียมันคือความเป็นฟิวเจอร์เรดีนั่นแหละวันหนึ่งปุ๊บป,บปบุเดินมาเจอโควิด1 9ดับดูอได้ใช่นะฮะบางอันไปต่อไม่ได้นะครับบางอันไปต่อได้ค,ความฟิวเจอร์เรดีของแต่ละองค์กรมีต่างกันนะครับแล้วก sustainable growth คือการเติบโตที่เราใช้คำว่าเติบโตแล้วเนี่ยมันทำให้เรายังมีอนาคตในการเติบโตต่ตอนะเพราะนั้นวิธีคิดของเรามันต้องเป็นวิธีคิดที่มองทุกอย่างเนี่ยโตไปพร้อมกันเราทำโรงงานกระดาษะนะฮะเราตัดต้นไม้มาทำกระดาษเราตัดทำกระดาษไปเรื่อยจนวันหนึ่งเราเดินกลับไปดูอา้าวไม่มีต้นไม้แล้วครับคุณโตต่อไม่ได้แล้วถูกไหมฮะแต่ไม่เคยคิดเพราะว่าตอนนั้นมันมีนมเยอะ S <S ตอนนี้เราก็แค่กลับมามองว่าเออแล้วทำยังไงนะครับที่จะทาให้มันโตไปพร้อมกับธุรกิจเราเพื่อให้มันยังง่งยืนได้แลวอย่างถ้าเกิดลูกค้าลูกค้าจะมา <c oughs> คอนซัลท์เราธุรกิจเราเนี่คือการคอนซัลท์ให้คาปรึกษาให้แนวคิดวิธีการต่างๆ <c oughs> เราแนะนําเขาอย่างไรหรือว่าจะเป็นเจ้าใหญ่ๆหลายๆเจ้าที่เป็นลูกค้าของแบรนดินะขณะนี้แน่นอนว่าการนําเสนอแบบนี้มันเหมือนกับเป็นนามธรรมเหมือนกันนะพอจะหยิบมาเป็นรูปประมเป็นชิ้นเป็นอันเป็นรูปเป็นร่างมันก็ยากเหมือนกัน เราคุยกับลูกค้าเราเสนอคุยกันแบบไหนครับผมอยากคุยเรื่องคําถามข้อนี้มากเลยนะคระเพราะว่าทุกครั้งนะที่ผมคุยกับสื่อในประเทศไทย<ะ>ทุกคนจะบอกว่ามันยากและมันจับต้องยากนะครับผมตอบสองอย่างนะ,ะ,นะอันที่หนึ่งสิ่งที่เรากําลังอยู่ทําอยู่เนี่ยนะฮะไม่ง่ายอยู่แล้วจริงคือถ้าโจทย์ทางธุรกิจมันง่าย Consulting firm มไม่มีที่ยืนอยู่แล้วใช<จ>่นะฮะ โจทย์ในธุรกิจนี้มันยากขึ้นครับเราไม่ได้พูดถึงการทําของง่ายกันแล้ว,วเราพูดถึงการทําของยากแบบมีทิศมีทางและมีสตรัคเจอร์เพราะฉะนั้นผมไม่เคยบอกใครสักคนหนึ่งว่าเรากําลังจะมาทําอะไรที่มันแบบโอเคนะมันเห็นภาพชัดมันเห็นหนึ่งสองสามสี่ห้าผมพูดกับทุกคนที่ผมมีโอกาสจะในไทยหรือต่างประเทศการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ต้องการ Visionary l e a d e r อต้องการผู้นำที่มาคุยแล้วเห็นภาพว่าเรากำลังพยายามทำอะไร เพื่อที่จะนําไปสู่อะไร,รนะครับหนึ่งเลยมันยาก<ฮ>ะนะครับอย่างที่สองคำว่านํามาทำํำผมคิดว่าคํำนี้นะครับมันค่อยๆถูกกระเทาะเปือกขึ้นเรื่อยๆนะครับถูกกระทาะเปลือกขึ้นเรื่อยๆนะครับเรามีงานประชุม,เ,มเขาเรียกว่า United Nations General Assembly นะครับช่วงประมาณเดือนกันยาที่ผ่านมาหลังจากนั้นไม่นานเนี่ยนิวยอร์กน้ำท่วมทั้งเมือง <ฮะ S 2> นะถามว่า เราเซนส์การเปลี่ยนแปลงได้มากน้อยขนาดไหนไมฮะผมเพิ่งกลับจากโมร,โรโ็อกโกตอนกลางวันอุณหภูมิ40ตอนกตอนคืนอุณหภูมิ20นะฮะเราเซนส์การเปลี่ยนแปลงได้มากน้อยขนาดไหนนะครับรวมไปถึงเหตุการณ์ที่ที่โมร,โรโ็อกโกซึ่งเพิ่งเกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์นะรเรากําลังพูดว่าไอ้เรื่องพวกนี้นะครับมันมันเริ่มใกล้ตัวเรามากขึ้นนะครับพอเราเห็นปัญหาชัดขึ้นนะฮะแล้วเรารู้จุดที่เรายือนอยู่ชัดขึ้น สิ่งที่เรากําลังพูดว่ามันนาม,มาทำเนี่ย<ะ>มันจะมันเป็นเรื่องของกระบวนการะะและ,ะนี่คือจุดที่เราเก่งะนะฮะนี่คือจุดที่เราพยายามทําให้คนที่เข้ามาคุยกับเราเนี่ยเขาเห็นสิ่งที่เขามืดแปดด้านนะฮะคือคนทําธุรกิจเนี่ยสมมตธงง<ะ>ิธุรกิจพลังงานเราธุรก<ะ>ิจพลังงานเขาจะมาถามเราว่าจะทํายังไงผลิตน้ํามันให้ได้มากขึ้นเขาไม่ถามเราเขาเก่งกว่าเราเนะใช่ไหมฮะแต่เขาจะมาถามเราว่าถ้าวันนี้ธุรกิจน้ํามันหายไปแล้ว เขาจะโตจากธุรกิจอะไรออะไรคืออนาคตที่มันควรจะเป็นครับต่อยอดจากสิ่งที่เขามีอยู่เป็นต้นทุนเดิมฮะนั่นคือความชา์เลนส์ที่เขาก็มองไม่ออกอนะฮะแต่เราอยู่กับสิ่งนี้มาสิบเอปีเราอยู่กับการเปลี่ยนสิ่งนี้ให้มันเป็นสตรัคเจอรที่จับต้องได้ครับนะครับวันนี้คุณป๋องอยู่กับผมที่<ะ>ที่แบรนดิโฮคอเตอร์ฮะเวลาคนถามเราว่าเราทําให้ธุรกิจมันขับเคลื่อนด้วยความยั่งยืน เป็นศูนย์กลางได้ยังไงนะครับเบาะที่คุณปองนั่ง <นะ S 2> ผลิตจากวัสดุรีไซเคิลพื้นสนิทจากวัสดุรีไซเค,ลคิลโต๊ะผลิตจากวัสดุรีไซเคิลที่นี่เนี่ยเกิน80%เป็นอะไรที่เอาขยะมาทําทั้งหมดเลยนะครับ,รบเพราะฉะนั้นเราพยายามทําให้คนเห็นภาพด้วยการสาธิตที่เขาเห็นว่า,จ,าจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่มองไม่เห็นหรือจับต้องไม่ได้แต่มันต้องอาศัยนะครับการจินตนาการและมองไปข้างหน้าประมาณหนึ่งฮะเพราะมันไม่มีคาตอบที่ถูกที่สุด เราบอกว่าธุรกิจน้ํามันอวันนี้เราเห็นบริษัทไทยธุรกิจพลังงานไปทําธุรกิจสุขภาพเป็นคําตอบที่ถูกหรือเปล่าไม่มีใครรู้นะครับถูกไหมฮะก็ต้องอาศัยจินตนาการเพราะฉะนั้นผมว่าผู้นําที่คุยกับเรารและเห็นสิ่งที่เราจูนกันนะครับคือผู้นําที่เข้าใจว่าเราต้องสามารถเปลี่ยนสิ่งที่มันมองและเห็นและจับต้องไม่ได้ยให้มันกลายเป็นสิ่งที่คนเห็นแล้วมีโฮป แล้วเห็นว่ามันมีสตรัคเจอร์ในการเดินไปข้างหน้ายังไงซึ่งผมคิดว่าตลาดต่างประเทศเนี่ยดะลอกพวกนี้เป็นดะลอกที่คุยกันแบบปกติแล้วนะครับแต่ในไทยก็ยังเป็นเรื่องช a l l เล g e มันก็เลยกลับมาที่ว่าหลายหลายท่านอาจจะไม่เคยได้ยินได้ฟังเราคุยนะหรือฟังเราให้สัมภาษณ์แล้วอาจจะฟังแล้วเอ๊ะมันอะไรยังไงนะนะครับแล้วก็กดผ่านนะครับแต่ผมเชื่อว่าโลกมันขยับใกล้ตัวเรามากยิ่งขึ้นท้ายสุดนี้ถ้าคุณอามอยากจะบอกถ้าเป็นมีผู้นําองค์กรธุรกิจผ่านแว็บเข้ามาดู อยากจะฟังอยากจะบอกสิ่งที่คุณอามอยากจะสื่อสารณนะขณะนี้ให้กับบรรดาผู้นาองค์กรธุรกิจเหล่านั้นอยากจะบอกอะไรกับพวกเขาครับผมคิดว่าพวกเขากําลังเหนื่อยอยู่นะ,ะ,นะและผมเห็นใจนะผมคิดว่าภาคธุรกิจนะวันนี้เนี่ยมันต้องรับอะไรเยอะกว่าที่ผ่านมาไม่ฮะเพราะว่าเราต้องเปลี่ยนจากการบริหารแชร์โฮเดอร์เนี่ย<ะ>มาเป็นสเต็กโฮเดอร์นะครับซึ่งหลายๆเรื่องก็ต้องยอมรับว่ามันไม่เกี่ยวกับธุรกิจโดยตรงถูกต้องนะแล้วเราก็กําลังเหมือนปิดตาชกมวย คือเรามีส่วนร่วมโดยที่บางทีเราไม่รู้ว่ามาจากทางไหนแล้วเราต้องมีส่วนร่วมในจุดแล้วมันจะนําพาเราไปสู่อะไรใช่ไหมฮะเงินก็ต้องใช้กําลังคนก็ต้องใช้นะฮะแล้วก็พยายามอย่างหนักที่จะมองหาว่าไอ้ second growth engine เนี่ยมันคืออะไรธุรกิจที่2เราคืออะไรไปลงทุนในสตาร์ทอัพทำ cvc ไปซื้อตรงนู้นไปซื้อตรงนี้ไปซื้อตรงนั้นมานะซึ่งมันก็ไม่มีใครบอกได้หรอกว่าคําตอบที่ถูกต้องคืออะไรนะเพราะมันอยู่ที่การตั้งคําถามของเราครับนะวันนี้สิ่งที่ผมอยากชวนผู้นาในภาคธุรกิจ ทำคือการใช้เวลาการตั้งคำถามที่ถูกต้อง mm hmm. นะครับตั้งคำถามวันนี้คำถามที่ว่าเราจะต้องให้ความสำคัญกับ people planet หรือไม่เนี่ย mm hmm. ผมว่าเบอร์หนึ่งองค์กรในประเทศไทยไม่ต้องพูดละ mm hmm. นะครับทุกคนเห็นละนะ mm hmm. แต่ว่าเราจะทำอย่างไร mm hmm. เพื่อทำให้ธุรกิจของเราเนี่ยมันยังคงแข็งแกร่งในธุรกิจปัจจุบัน mm hmm. หรือมีอะไรที่มาทดแทนธุรกิจปัจจุบันได้ mm hmm. และสามารถเติบโตต่อไปได้นะครับคำถามที่ถูกนะครับจะสำคัญมากกว่าการ ลองคําตอบหลายๆคาตอบแบบต่อยนู่นทีต่อยนี่ทีต่อยนั่นทีวันนี้เรายังต่อยได้เยอะนะฮะเพราะว่าเรามีแคชเคานเหลือเยอะอแต่ถ้าวันหนึ่งตรงนั้นมันเริ่มหายไปเราเริ่มตั้งคําถามใหม่ขึ้นเนี่ยเราจะเริ่มจริงจังกับการติดกระดุมเม็ดแรกให้ถูกซึ่งผมเชื่อว่าเป็นเรื่องสําคัญแล้วก็จะเป็นสิ่งที่ดีต่อประเทศไทยในอนาคตถ้าภาคธุรกิจของเราเข้มแข็งในเรื่องของ profit people แล้วก็ p l a n e t บคาถามที่ถูกเวลาที่ถูกด้วยไหมคุณอาบไทมิ่งก็สําคัญนะครับและตอนนี้เป็นไ i g h t i m i n g มากๆคุยเมื่อ ห้าหปีก่อนมันยังเดี๋ยวก่อนได้นะฮะแต่ตอนนี้เนี่ยผมต้องยืมคําพูดในหนังสือที่ผมชอบที่สุดเล่มหนึ่งในชีวิตเนี่ย,ยงไงคือ only the paranoid survive huh. คนที่ตื่นตัวเท่านั้นที่อยู่รอดวันนี้การตื่นตัวมันคือการที่เราเริ่มอยู่ไม่ได้แล้วกับสภาพแวดล้อมที่อย่างที่ผมเล่าให้ฟังอะลงทุนแล้วได้อะไรนะนะครับธุรกิจนี้ใช่ไหมเราจะยังไงต่อเราต้องกลับมาชิด back แล้วก็ตั้งคําถามของตัวเองว่าคําถามที่ถูกต้องในการพาองค์กรเนี่ย ให้มันผ่านความไม่แน่นอนซึ่งจะเป็นความแน่นอนในยุคปัจจุบันไปสู่อนาคตที่เป็น sustainable growth ได้อย่างไรอันนั้นสำคัญที่สุดฝากเอาไว้นะครับในเรื่องของมุมที่จะพาธุรกิจนั้นเติบโตไปอย่างไรกับสถานการณ์ในปัจจุบันแล้วต้องมองถึงเหตุการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตด้วยนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณครับ CEO ของ b บ a n d y แอนด์คอมพนนะครับคุณอาร์มปิยชาติอิสระพักดีครับขอบคุณครับ หมดเวลาสำหรับ G M Talk G M Live ในวันนี้แล้วนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับผมบีรศักดิ์ขอบเขตพร้อมกับคุณอารมปียชาติลากันไปก่อนสวัสดีครับ <S 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 <S